เลสเตอร์ซิตี้ทำได้เพียงแค่เสมอกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนไป2-2ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกค่ำคืนที่ผ่านมาแต่บรรดาแฟนๆในเมืองเลสเตอร์ก็ยังคงเกาะติดตามเชียร์ให้กับสโมสรของตนเองอยู่อย่างเหนียวแน่นค่ำคืนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่คริกเก็ตคลับนะครับซึ่งเป็นคลับที่อยู่ไม่ห่างจากสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมคลับแห่งนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมตัวของแฟนบอลเลสเตอร์ที่เป็นแฟนบอลพันธุ์แท้และเป็นคนท้องถิ่นมานานหลายสิบปีครับและค่ำคืนวันอังคารอย่างเช่นค่ำคืนนี้แม้ว่าจะเป็นวันธรรมดาแต่ว่าก็เห็นได้นะครับว่ามีแฟนบอลมารวมตัวก่อนที่จะเข้าไปชมฟุตบอลหลายร้อยคนหนึ่งในนั้นคือแอชครับซึ่งผมได้ไปพูดคุยด้วยแอชมีเรื่องราวที่น่าสนใจคือเขานั้นกลายเป็นบุคคลที่อยู่ในข่าวในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เขามีแนวความคิดว่าจะตั้งชื่อลูกสาวของเขาว่าวาร์ดี้นะครับตามชื่อของดาวซันโวของเลสเตอร์เจมี่วาร์ดี้ซึ่งกลายเป็นข่าวที่ปรากฏอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทั้ง The Sun Daily Telegraph และข่าวทางโทรทัศน์ไปทั่วโลกครับ Ashley Marriott เปิดเพจให้ล่าลายเซ็นแบบสนุกๆโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าถ้ามีคนร่วมลงชื่อถึง 5,000 คนเขาจะตั้งชื่อลูกสาวที่กำลังจะคลอดว่าชื่อวาร์ดี้ซึ่งตอนแรกลายเซ็น 5,000 ชื่อจากบรรดาเพื่อนๆและคนรอบข้างถือว่าทำได้ยากแต่ว่าหลังจากที่สื่อเริ่มตีข่าวนำเสนอเรื่องนี้ก็มีผู้คนแห่แหนกันเข้าไปสนับสนุนกว่า 50,000 คนแล้ว But just see how I could go. I didn't even expect anything over 200-300 people to sign the petition. Obviously, when the sun picked it up, it just went crazy after that. And then from the Metro, Daily Star, I was in every Daily Telegraph, which is quite a big paper. กระแสการเชียร์เลสเตอร์ในอังกฤษถือว่ามาแรงครับนอกจากแฟนประจำแล้วแฟนทีมอื่นๆที่หมดลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับจิ้งจอกสยามไม่ได้ขนาดโทนี่พูลิสผู้จัดการทีมเวสต์บรอมวิชอัลเบียนก็ยังเอ่ยปากบอกว่าเขาจะส่งใจเชียร์เลสเตอร์ให้ได้แชมป์ And it'd be just absolutely fantastic for everybody in football if Leicester can do it and I'm now supporting Leicester City from now until the end of the season apart from West Bromwich อีก10 นัดที่เหลืออยู่จะได้รู้ผลว่าเลสเตอร์ซิตี้จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งนี้ได้หรือเปล่าครับเฮนรี่วิลเลียมส์ถ่ายภาพนพจักรอัตโนนเนชั่นทีวีรายงานจากเมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษ